ารึกความเป็นไทยแม้ปราสาทหินพนมรุ้งจะสร้างมานับพันปีแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์แสงอาทิตย์2ลอด15ช่องประตูสุดมหัศจรรย์นั้นเพิ่งค้นพบเมื่อประมาณ30ปีมานี้ซึ่งเป็นช่วงที่ปราสาทได้รับการบูรณะแต่ก่อนหน้านี้ไม่น่าเคยมีใครพบเห็นมาก่อนเพราะหลังจากยุคผอมสิ้นอำนาจลงปราสาทก็ถูกทิ้งร้างให้ผุพังจนชั้นหลังคาของปราสาทประธานและมณฑปด้านหน้าถล่มลงมาปิดช่องประตูจนไม่สามารถมองลอดทะลุถึงกันได้ปรากฏการณ์นี้1ปีจะมีให้ชมเพียง4ครั้งเท่านั้นสะท้อนภูมิปัญญาของคนโบราณที่สามารถผสานความรู้ทางดาราศาสตร์เข้ากับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวและนี่คือจารึกความเป็นไทย